ทำไมถึงใช้ชื่อเด่นฟิงเกอร์มีใครเป็นไอดอลบ้างชอบฟังเพลงแนวไหนคิดว่าตัวเองกลัวอะไรมีแฟนมาแล้วกี่คนเดี๋ยวที่ส่งมาให้ไม่มีคำถามนี้นะเนี่ยอยากจะเปลี่ยนทรงผมบ้างไหมทำไมถึงไม่ไลฟ์บ้างแล้วกีตาร์โปร่งในฝันที่พี่เด่นอยากได้สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถามคำถามเป็น20 facts about you โอเคโอเคนะคะเริ่มเลยแล้วกันคำถามที่1แนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมชื่อเด่นครับมาจากจังหวัดลพบุรีเข้ามาเรียนแล้วก็หางานทำที่กรุงเทพครับคำถามที่2เรียนที่ไหนคณะอะไรคะเรียนคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับได้ทุนมาจากโรงเรียนเก่าที่จังหวัดลพบุรีชื่อโรงเรียนว่าพิบูลวิทยาลัยอ้าวแล้วทำไมไม่เรียนดนตรีล่ะมันไม่มีคณะดนตรีถ้าใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นนิเทศแต่ว่าตอนนั้นไม่กล้าแสดงออกก็เสียดายมากเลือกเศรษฐศาสตร์ตั้งใจจะมาทำงานอะไรต่อหลังเรียนจบคือความตั้งใจเดียวเลยก็คือจะมาประกอบอาชีพนักดนตรีที่กรุงเทพคือความจริงก็ได้เล่นดนตรีตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยนะก็คือได้เล่นร้านอาหารแถวๆโซนมหาลัยแล้วก็พัฒนาเป็นรูปแบบของวงได้ไปเล่นตามผับตามจังหวัดต่างๆมาที่ข้อ4บ้างในเรื่องของอายุแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงอายุ35ครับแล้วก็36แล้วอ่ะครับแล้วก็น้ำหนักอุ๊ยไม่ชัวร์เดี๋ยวไม่นี่นี่อายุยังจำไม่ได้เลยอะไรเลยเดี๋ยวช่างให้ดูเลยเพราะว่าไม่ได้ช่างนานเหมือนกันโอเค 69.82 หยวนๆแล้วกัน69แล้วกันอย่าไปถึง70เลยโอ้ไม่เคยน้ำหนักเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะ 69.8 ก็70แล้วแหละ70โอเคเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนเนี่ยผมหนัก55นะเชื่อไหมผอมบางมากๆเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาตามอายุเรื่อยๆนะครับมันก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็อะไรอีกอะส่วนสูงไงส่วนสูงตัวเองเท่าไหร่โอ้โหส่วนสูงเท่าไหร่วะเนี่ย173ป่ะใช่ไหมใช่โอเคต่อมาที่ข้อ5อาหารที่ชอบกินความจริงเป็นคนที่ชอบกินอะไรง่ายๆนะผัดกะเพราหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยตามที่ทุกคนชอบกินนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือผักสดถั่วฝักยาวแตงกวามะเขืออะไรพวกเนี้ยกินกับน้ำพริกเนี่ยอยู่ได้สบายกินง่ายๆมาในข้อ6ในเรื่องของความกลัวบ้างชีวิตนี้คิดว่าตัวเองกลัวอะไรกลัวที่สุดก็คือความสูงอยู่บนตึกสูงหรือว่าขึ้นลิฟต์ที่แบบหลายๆชั้นเงี้ยก็จะมีความกลัวมากแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ขึ้นเครื่องบินกลัวตายกลัวตกเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้ไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม่ทุกอาทิตย์เลยน่าจะเป็นวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเนี่ยจะต้องไปเล่นเชียงใหม่แล้วก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปจากดอนเมืองไปเชียงใหม่เนี่ยประมาณแค่ชั่วโมงเดียวแหละแต่มันเป็นชั่วโมงนึงที่เลวร้ายมากๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีอะไรอย่างเงี้ยดันเป็นช่วง3เดือนที่เป็นหน้าฝนด้วยคือเครื่องบินจะขึ้นทีไรเนี่ยต้องมีพายุฝนตั้งเค้ามาแล้วก็อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะเจอแบบฝนตกเจอหลุมอากาศตลอดก็เลยทำให้ความกลัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลยก็เลยกลับที่หลังเลยยังไม่กลับกรุงเทพอยู่ต่ออีกวันนึงไม่มีอะไรเนี่ยใครถามว่าอะไรข้อ7สไตล์การแต่งตัวของตัวเองเป็นคนที่แต่งตัวง่ายมากนะครับเสื้อยืดกางเกงยีนเสื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าสีพื้นอ่ะสีดำสีขาวสีเทาจะไม่ค่อยใส่เสื้อลายเท่าไหร่จำเป็นต้องแบรนด์ไหมแรกๆก็ไม่แบรนด์ตลาดนัดทั่วไปหลังๆมาก็แบรนด์มันคุ้มกว่าถ้าซื้อช่วงเซลอะไรเงี้ยประหยัดกว่าแล้วก็คุณภาพมันดีกว่าต่อมาข้อ8มีคนถามมาเยอะมากว่าทำไมพี่เด่นไม่เปลี่ยนทรงผมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนทรงผมบ้างไหมความจริงเป็นคนที่หน้าผากกว้างหรือว่าเรียกง่ายๆว่าหัวล้านนั่นเองก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะทำทรงผมแบบว่าเปิดขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไว้ทรงนี้ได้ทรงเดียวแหละหน้าม้าปิดไว้ดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยได้ไหมเอาจริงเหรออันนี้เดียวนะทำภาพสโลว์เองนะมันอายอ่ะแล้วก็หัวก็ชอบแหวกเวลาผมยาวแบบนี้ไม่ได้ตัดผมมานานแล้วโอเคต่อไปดีกว่าต่อไปเรื่องอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมีแฟนมาแล้วกี่คนเดี๋ยวที่ส่งมาให้ไม่มีคำถามนี้นะเนี่ยมีก็นี่ถามเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยล็อกคอใช่ไหม
ไม่ตอบครับข้อ10พูดถึงเรื่องครอบครัวบ้างค่ะในจริงจ้าโอเคนี่ได้โอเคพี่เด่นมีครอบครัวหรือยังคะแต่งงานมีลูกหรือยังมีครอบครัวแล้วครับมีแฟนทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยด้วยมีแฟนเนี่ยคนเดียวแล้วก็มีลูกหนึ่งคนเป็นลูกชายอายุเกือบ3ขวบแล้วนะครับตอนนี้ส่งไปอยู่ต่างจังหวัดหนีโควิดอยู่มาในเรื่องของช่อง YouTube บ้างนะคะข้อ11ทำไมถึงใช้ชื่อเด่นฟิงเกอร์ความจริงเนี่ยถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆนะจะรู้ว่าชื่อช่องจริงๆเนี่ยมันชื่อว่า Independent Home Studio นะในช่วงแรกๆเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนมาเป็นเด่นฟิงเกอร์เนี่ยเด่นก็คือชื่อผมเองนะแล้วก็ฟิงเกอร์เนี่ยมันคือตอนแรกเนี่ยกะจะตั้งชื่อลูกชายว่าฟิงเกอร์ก็เลยเอาชื่อผมกับชื่อลูกชายที่ว่าจะตั้งเนี่ยมาต่อกันแต่หลังๆมาก็คือผมนึกชื่อขึ้นมาได้อีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อคีซีแล้วทีนี้มีการโหวตกันละเอาไปเอามาเนี่ยจะตั้งชื่อลูกว่าคีซีแทนแต่ YouTube เนี่ยมันดันถึง 100,000 ซับพอดีแล้วก็เขากำลังส่งโล่ YouTube มาพอดีเป็นชื่อเด่นฟิงเกอร์ก็เลยใช้ชื่อเนี้ยยาวเลยโอเคไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนข้อ12ค่ะแล้วทำไมพี่เด่นถึงทำ YouTube เริ่มทำ YouTube ตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่กำลังเริ่มเล่นฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็อยากจะอัพผลงานเนี่ยไว้ดูพัฒนาการของตัวเองแล้วก็อยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นด้วยเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีแบบยูทูบเบอร์ที่ดังมาจากการทำ YouTube ในยุคแรกๆอ่ะพวก Room 39อะไรเงี้ยอยากให้มีคนเห็นมากขึ้นด้วยก็เลยอัพ YouTube ไปตั้งแต่ตอนนั้นข้อ13พอมาทำ YouTube เนี่ยมีคนทักว่าพี่เด่นหน้าเหมือนคนนู้นคนนี้อือหน้าเหมือนใครอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยจะมีคนทักบ่อยมากว่าเหมือนต้นตะการงงเลยต้นตะการเด็กๆสมัยนี้น่าจะไม่ทันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้นี่โอ้โหเยอะเลยเหมือนหลายคนเลยมีพี่เปิ้ลนาคอนมีดอนนี่เยนแล้วก็ล่าสุดนี่ก็จะเหมือนแอดวีแอดวีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สตรีมเกมใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันผมก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันเนี่ยจะเหมือนเนี่ย 3-4 คนนี่แหละนะมาที่ข้อ14แล้วพี่เด่นชอบฟังเพลงแนวไหนผมเป็นคนที่ฟังเพลงค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ้าถามว่าแนวเพลงที่ชอบฟังจริงเนี่ยชอบเพื่อชีวิตแล้วก็ชอบร้องเพื่อชีวิตด้วยเพลงสากลเนี่ยก็จะฟังน้อยหน่อยเอาเป็นว่าเพื่อชีวิตชอบที่สุดแล้วกันข้อ15พี่เด่นมีใครเป็นไอดอลบ้างไอดอลเนี่ยถ้าเล่นกีตาร์จริงๆเนี่ยมีจอห์นเมเยอร์แล้วก็มีทอมมี่เอมานูเอลนะครับผมซึ่งเป็นแบบโอ้โหระดับโลกเลยในการเล่นกีตาร์โปร่งนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องร้องเพลงเนี่ยก็ต้องเป็นพี่ปูพงศิษฐ์คำภีร์เพราะว่าชอบร้องแนวนี้ประมาณนี้ข้อ16แล้วกีตาร์โปร่งในฝันที่พี่เด่นอยากได้แต่ยังไม่ได้มายังไม่ได้มาด้วยอยากได้หลายตัวนะเอาจริงแล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นแนวที่เล่นอยู่ก็คือฟิงเกอร์สไตล์ใช่ไหมทรงที่ชอบก็คือจะเป็น OM หรือว่า Triple O อะไรก็ได้แต่ว่ายี่ห้อกับรุ่นที่อยากได้ก็คือเป็นมาร์ติน OM 28หรือว่า Triple O 28แล้วก็ถ้าเป็นแบบสายแบบสตรัมมิ่งแรงๆเนี่ยก็จะเป็นกิฟสาร J45 ที่ตั้งเป้าไว้ใช่แล้วก็ถ้าได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวจบได้ข้อ17แล้วคิดว่าจะสอนลูกเล่นกีตาร์ด้วยไหมสอนแน่นอนถ้าเขาอยากเล่นนะตอนนี้ก็คือให้เขาซึมซับเรื่องพวกนี้ไปก่อนให้เขามานั่งฟังเราเล่นดนตรีเอาปิ๊กมาดีดลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บังคับให้แบบจับคอร์ดแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะรอวันที่เขาอยากเล่นจริงๆค่อยสอนเพราะว่าถ้าสอนเนี่ยไม่นานเป็นแน่นอนแล้วก็ถ้าจะเก่งขึ้นเนี่ยอยู่ที่ความพยายามของเขาแล้วณตอนนั้นนะแล้วพี่เด่นไม่เคยเรียนดนตรีจริงหรอไม่เคยเรียนดนตรีจากสถาบันดนตรีใดๆเลยแล้วก็ไม่เคยเรียนพิเศษจากอาจารย์ที่เขารับสอนแบบเขาเรียกอะไรอะตัวต่อตัวหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยคือศึกษาทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองอาจจะมีครูพักรักจำจากพี่บ้างจากเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะได้พวกประสบการณ์ตรงนั้นมาแต่ว่าในเรื่องของทฤษฎีก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยมีคนถามมาเยอะมากคำถามนี้บอกว่าอยากเห็นพี่เด่นไลฟ์สดอยากดูพี่เด่นไลฟ์สดทำไมถึงไม่ไลฟ์บ้างความจริงมันก็มาจากบุคลิกส่วนตัวของผมนะที่เป็นคนที่พูดน้อยมากๆถึงมากที่สุดเป็นคนที่เขาเรียกว่าถามคำตอบคำก็ว่าได้ถ้าคนรู้จักผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยคือจะรู้เลยว่าเป็นคนที่พูดน้อยมากคือเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันประติดประต่อกันอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่เก่งประมาณนั้นแต่ว่าไอ้เห็นที่เห็นในคลิปรีวิวเนี่ยที่เห็นพูดเยอะๆเนี่ยก็มันมีสิ่งที่ต้องพูดอยู่แล้วไง
มีสคริปต์ที่ต้องพูดมีสเปคอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเวลาไลฟ์เนี่ยก็เคยลองนะเมื่อก่อนก็เคยแบบใช้โทรศัพท์ไลฟ์ก็ไม่พูดอ่ะไม่พูดเลยไม่รู้จะพูดอะไรกับใครขนาดคนรู้จักกันมาทักก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเป็นคนอย่างนั้นก็คือไม่ได้เป็นคนหญิงไม่ได้หญิงนะแต่ว่าเป็นคนที่พูดน้อยประหยัดคำพูดคนที่เคยเจอบังเอิญเจอตัวจริงจะรู้ว่าจะยิ้มซะส่วนใหญ่แล้วก็พูดน้อยๆประมาณนั้นยิ้มไปก่อนข้อ20บั้นปลายชีวิตคิดว่าจะเล่นดนตรีตลอดชีวิตไหมหรือว่าจะทำอะไรบั้นปลายไอ้เล่นกีตาร์เนี่ยเล่นตลอดชีวิตอยู่แล้วเล่นจนกว่าที่นิ้วมือเราจะไม่มีแรงอาจจะได้เห็นผมหัวงอกหรือว่าไม่มีผมใน YouTube ถ้า YouTube ยังมีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่อยากไปอยู่ก็คืออยากมีบ้านที่มันแบบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอากาศดีๆแล้วก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่มีกีตาร์ถือกีตาร์นั่งเล่นไปทำ YouTube ไปหมายถึงแบบแก่จริงๆอ่ะนะหมายถึงอายุเยอะแล้วอ่ะถ้าร่างกายยังเล่นกีตาร์ไว้ก็น่าจะเจอกันถ้ามันไม่มี YouTube แล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอย่างอื่นเจอกันแน่นอนเจอผมตอนแก่แล้วก็ถือกีตาร์อยู่ยาวๆแน่นอน